สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวแพรรี่ไพรวันพลิกบทบาทใหม่ขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวช่องดังครั้งแรกเรียกว่าหลังจากเดินสายเป็นแขกรับเชิญมามากมายสำหรับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรก่อนหน้านี้เจ้าตัวขอประกาศออกสื่อแบบตะโกนว่าขอเป็นพิธีกรบ้างโดยแพรรี่โพสต์ว่าพักก่อนค่ะกับบทบาทของการเป็นแขกรับเชิญดิฉันยอมถูกสัมภาษณ์มาเยอะแล้วต่อไปนี้แพรรี่จะไม่ใช่เหยื่อของพวกเธออีกต่อไปล่าสุดทางแพรรี่ได้โพสต์ภาพตนเองลงเฟซบุ๊กกับบทบาทใหม่ที่ได้นั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวครั้งแรกพร้อมข้อความระบุว่าประสบการณ์ครั้งแรกของการได้นั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวค่ะประสบการณ์ครั้งแรกของการได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรร่วมในรายการทุบโต๊ะข่าวรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะรู้สึกประทับใจในบทบาทและหน้าที่ใหม่ที่ได้รับพอใจกับการทำงานของตัวเองวันนี้มากค่ะแม้จะรู้สึกว่ายังทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามขอบพระคุณทางผู้บริหารของช่องอมรินทร์ทีวีมากๆเลยนะคะที่กรุณาและมอบโอกาสรวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานครั้งใหม่ให้กับดิฉันเราจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะ1 ทุ่มตรงเปิดช่องอมรินทร์ทีวีเปิดรายการทุกตัวข่าวไว้รอเลยพลาดไม่ได้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิพี่เก่งมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยทุกบทบาทเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับเป็นการก้าวครั้งสำคัญเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลูกผู้ประกาศข่าวสาวเลิศมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีจังค่ะพี่ชอบดูข่าวอยู่แล้วยินดีกับน้องแพรคนสวยด้วยนะคะเธอมันปังเธอมันเลิศเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ